ได้จบกระบวนการสอบสวนเรื่องที่7นะครับไปยังพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมีหลายแบบนะครับหนึ่งแบบนะได้ส่งพนักงานอัยการแล้วพนักงานอัยการไปที่ไหนก็ได้รับตำรวจทางเราเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยนี้ก็ส่งยังไปเจรจาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าในส่วนของทางสอบเนี่ยทางดีไอเองก็ประสานพันธุ์ตำรวจสมบูรณ์นะครับฐานะที่จะรองดีในการจัดการดูแลกำลังพิจารณาอยู่แต่ขอเรียนว่าสำนวนเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหตุผลการจะเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยก็ทางท่านรองที่ดีดำเนินการอยู่อีกส่วนนึงนะคดียักยอกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดติดประเด็นนะครับในส่วนที่เราจะเร่งรัดการดำเนินการไปนะฮะเกี่ยวกับคุณสถาพรนะฮะก็จะเร่งรัดแล้วก็คิดว่าในภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการสรุปได้ประมาณ 2-3 คดีที่เกี่ยววัดธรรมกายหรือว่าอาจจะเป็นถึงการอายัดทรัพย์ของวัดธรรมกายด้วยไหมคะมันเป็นระเบียบสำนักนายกอยู่แล้วครับผมระเบียบสำนักนายกรีนะครับเรื่องการดำเนินการในคดีความผิดมูลฐานเมื่อทางผู้การส่วนคดีพิเศษดำเนินการแล้วก็ต้องส่งข้อมูลให้ทางปปง.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับทางแพ่งต่อไปครับผมเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วก็ส่งตามระเบียบว่าในการเจรจาเนี่ยสามารถดำเนินการอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรครับหัวข้อหลักๆที่ใช้ในการเจรจาวันนี้คือเรื่องอะไรครับเป็นประเด็นหลักๆเลยคือตั้งแต่แรกแล้วให้ทางส่งดำเนินการเรื่องการให้พระธรรมชโยมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้อธิบดีมอบนโยบายกับชุดเจรจาไปไงคะว่าอะไร